ดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวหัตถจิตครับกับมิราเคิลชาแนลนะครับวันนี้ผมอาจารย์อัฏฐาเรกจิตพบกับท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกๆคนนะครับวันพุธพฤหัสศุกร์แล้ววันนี้วันศุกร์ครับเป็นวันเรื่องราวดีๆกับชีวิตกับเรื่องราวของคุณธรรมกับเรื่องราวดีๆนะฮะเติมเต็มให้กับสีสันชีวิตสิ่งที่จะนำเสนอวันนี้มีหลากหลายนะครับโดยเฉพาะท่านผู้ชมท่านใดเนี่ยถ้าติดตามผมมาระยะหนึ่งเนี่ยจะทราบว่าในโครงการสร้างพระก็ดีหรือแม้แต่ในโครงการสร้างพระศิวลีหรือโครงการฟื้นคืนชีวิตเนี่ยเราดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องกับครอบครัวมิราเคิลชาแนลพร้อมกับผมอาจารย์ณัฐาเลขจิตนะครับสิ่งตรงนี้ท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังเนี่ยผมกำลังจะบอกว่าเรามีบุญใหญ่อีกแล้วนะโดยเฉพาะวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2559นะครับเป็นโครงการดีๆกับครอบครัวมิราเคิลชาแนลร่วมกับมูลนิธิอาสามูลนิธิอาสาธรรมนะครับในการที่นะฮะเราจะมีโอกาสได้หล่อพระศิวลีองค์ใหญ่ๆเลยเพราะโครงการผมเนี่ยสร้างแล้วครบ108พระองค์แต่ครั้งนี้นะเป็นครั้งแรกในชีวิตผมเช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่ตั้งปฏิภาณไว้ว่าเมื่อสร้างครบ108พระองค์ทั่วทิศทั่วไทยซึ่งหลากหลายวัดที่ได้รับไปในวัดวาอารามในสำนักสงฆ์ในสิ่นธุรกันดารต่างๆนะครับในที่สุดแล้ววันนี้นะฮะเราก็มีโอกาสได้สร้างพระองค์ใหญ่สูงประมาณ4เมตรด้วยกันรวมถึงก็จะมีโอกาสได้น้อมนำนะฮะอาราธนานะครับบารมีแห่งครูปราจารย์ทุกพระองค์กับเอามาเสริมเติมเต็มให้กับครอบครัวเราโดยเฉพาะวันที่16กรกฎาคมนะครับมีกิจกรรมมีกิจกรรมดีๆมีการน้อมอัญเชิญนะครับพระบรมสารีริกธาตุนะครับที่ได้นำมาประดิษฐานนะครับณวัดสมานมิตรในวันที่16กรกฎาคมคือเราจะมีพิธีอัญเชิญยิ่งใหญ่เลยโดยจะมีศิลปินดารานะครับในครอบครัวมิราเคิลชาแนลในครอบครัวหัตถจิตแล้วก็นักร้องนักเรียนนะครับแล้วก็นักเขาเรียกว่าวัยรุ่นนะฮะที่มีจิตอันเป็นกุศลเนี่ยมาเดินแบบนะคือว่าเดินแบบแล้วไม่พอนะฮะยังแต่งตัวนะครับแต่งองค์ทรงเครื่องนะฮะชุดไทยเพื่อน้อมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะครับนาปฏิฐานณวัดสมานมิตรซึ่งท่านผู้ชมเนี่ยเรามีโอกาสจะร่วมกันในวันที่16ในช่วงเช้าเลยนะผมเองนะครับน้องม้วยนะครับแล้วก็ทีมงานมิราเคิลชาแนลก็จะลงพื้นที่กันในครั้งนี้นะครับซึ่งพระบรมสารีริกธาตุนะครับเราได้นะได้รับเกียรติจากโดยเฉพาะพระเดชพระคุณเจ้านะครับพระครูศรีชยาภิวัฒน์นะครับซึ่งท่านก็จะเห็นว่าเวลาผมไปอบรมกรรมฐานสมาธิให้กับพระนวกะบวชใหม่ในโครงการของท่านนะครับกับวัดอรุณเนี่ยผมก็จะเป็นคณะท่านหนึ่งที่เป็นอาจารย์ในการสอนกรรมฐานสมาธิให้กับพระบวชใหม่ซึ่งครั้งนี้ท่านเมตตาผมครับท่านเองก็พระครูศรีชยาภิวัฒน์เนี่ยท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดอรุณนะครับราชวรารามท่านได้คือท่านได้เมตตาผมนะฮะคือผมไม่ได้ประสานไปในวันนี้ท่านก็บอกว่าจะได้น้อมนะความเมตตาอัญเชิญนะครับพระบรมสารีริกธาตุซึ่งได้ประทานโดยเจ้าคุณสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชนะครับสกลสังฆปรินายกเนี่ยมอบให้นะครับอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ตัวอย่างให้เห็นแต่ว่าลักษณะนี่ก็คือการน้อมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุร่วมกับพระธาตุพระศิวลีเพราะว่าครั้งนี้นะครับเป็นโบสถ์ใหม่ที่เรากำลังจะสร้างให้สำเร็จเสร็จสิ้นร่วมกับวัดสมานมิตรในโครงการครั้งนี้เนี่ยก็ประมาณ13หลังด้วยกันแต่เชื่อว่านะครับแรงศรัทธาอันแรงกล้านะจิตใจที่ยิ่งใหญ่ของพวกเราเนี่ยกำลังจะดำเนินการนะครับสร้างให้สำเร็จเสร็จสิ้นในการหล่อหลอมก็หล่อหลอมจากแผ่นทองแผ่นดวงที่ท่านผู้ชมเนี่ยได้บูชาพระไปนะได้แรงศรัทธาที่ว่าเราอยากจะมีโอกาสได้สร้างพระศิวลีองค์ใหญ่ๆส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็พระพุทธจินดาราชนะครับพระพุทธราชนี่ก็เป็นพระประจำพระอุโบสถเหมือนกันนะครับเป็นองค์จำลองนะฉะนั้นท่านผู้ชมทั้งใดที่มีโอกาสได้บูชานะครับแล้วก็ร่วมกับมูลนิธิอาสาธรรมของพวกเราเนี่ยท่านก็จะได้ชื่อจารึกไว้ในแผ่นทองแผ่นดวงนะครับนะท่านผู้ชมนะฮะเรียนเชิญจะเชิญนะท่านใดที่กำลังจะสนใจอยากร่วมบุญกับครูอัฏฐาครั้งนี้นะครับโดยเฉพาะนะฮะวันนี้ก็จะมีก้อนทองให้เห็นนะครับทองเนี้ยนะเราก็จะรอนะโดยจะเขียนชื่อของแต่ละท่านเนี่ยลงในก้อนทองนี้ก้อนทองเนี้ยก็จะรอพระศิวลีสูงประมาณนะฮะนะ4เมตรนะครับหน้าตักก็ประมาณ40นิ้วด้วยกันทีนี้ท่านผู้ชมเนี่ยเวลาไปรอแล้วก็ไปรับที่วัดก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าท่านผู้ชมนะฮะมาแสดงเจตจำนงแล้วก็ลงชื่อไว้ที่ก้อนทองนี้แล้วก็ร่วมทำบุญกับมูลนิธิอาสาธรรมเราก็จะน้อมนำนะไปหล่อพระองค์ใหญ่กันเลยในวาระเดียวกันนะครับในวาระเดียวกันเราก็จะได้หล่อนะครับพระนะฮะพระที่เป็นพระประจำพระอุโบสถ
ซึ่งพระประจำพระอุโบสถเนี่ยไม่ใช่เป็นพระองค์ใหญ่เพราะพระองค์ใหญ่เนี่ยเราหล่อเสร็จสิ้นแล้วนะประดิษฐานอยู่ในโบสถ์ในโครงการโบสถ์13หลังด้วยกันก็จะมีที่วัดบ้านดงนะฮะพระพุทธรัตนมงคลชัยแสนล้านขออภัยฮะพระพุทธพระครูพระสิวรีเตโชชัยนะชื่อจะคล้ายๆกันครูพระบารมีศรีวรีเตโชชัยซึ่งประจำที่อุโบสถวัดบ้านดงอำเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกนะครับท่านก็จะเห็นเป็นองค์ซีกซ้ายมือสุดส่วนองค์จำลองของพระพุทธราชเนี่ยก็จะอยู่ที่วัดบ้านตะเสกส่วนหนึ่งนะครับอีกองค์หนึ่งที่จะหล่อใหม่เนี่ยวัดวาลีศิลารามอำเภอวังหินนะฮะจังหวัดศรีสะเกษและถ้าด้านฝ่ามือเนี่ยท่านจะเห็นว่าเป็นหลวงพ่อแสนล้านซึ่งประดิษฐานที่ไหนฮะที่สระแก้วนะครับที่สระแก้วก็จะเป็นวัดคลองบักนัดนะครับวัดคลองบักนัดซึ่งท่านผู้ชมทางบ้านหลากหลายคนก็เห็นว่าโบสถ์เนี่ยแต่ละโบสถ์เนี่ยอยู่ในโครงการทั้งนั้นเลยถามว่าผมเหนื่อยไหมเหนื่อยครับนะฮะเพราะว่าถ้าหาทรัพย์ณตอนนี้เศรษฐกิจงี้เหนื่อยแต่เพียงแต่ว่าท่านผู้ชมเนี่ยได้มีโอกาสได้บูชาสักการะไปแล้วเอาไปเป็นสิริมงคลซึ่งผมเองก็จัดสร้างมาจำนวนจำกัดในนามของมูลนิธิสาธรรมนะฮะเราจะจัดสร้างให้กับตามจำนวนที่พี่น้องแฟนรายการทุกคนเนี่ยได้สั่งเข้ามาดีไหมฮะมันจะได้เหลือทรัพย์เหลือปัจจัยเอาไปสร้างโบสถ์ต่อคือถ้าเหลือพระแล้วนะฮะก็เสียดายคือเขาเรียกว่าเสียดายโอกาสของท่านว่าเมื่อท่านไปได้บูชาแล้วพระนี้นะฝ่าจะรอคอยผู้ที่เป็นเจ้าของอีกนานยาวไกลฉะนั้นท่านผู้ชมที่สนใจทิ้งกลางโทรเข้ามาเบอร์นี้เลยนะฮะแล้วจะไปบูชาตามงานต่างๆไม่มีผมบอกว่าไม่มีแน่ๆฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าท่านเองเนี่ยมีจิตเจตนานะที่จะมาร่วมบุญสร้างกุศลด้วยกันเราต้องมีแต่พอดีแต่พอเพียงนะครับนี่ก็คือพระชุดหนึ่งส่วนพระศิวลีนะฮะพระศิวลีเนี่ยนะที่ท่านเห็นนะที่ยืนอยู่ในหน้าจอทีวีท่านนะครับด้านซ้ายมือของผมเนี่ยอันนี้ก็ต้องสั่งจองเราจะมีสร้างประมาณ108องค์สำหรับแฟนรายการเท่านั้นหลังจากเกิน108แล้วก็จะไม่มีหมายเลขนะฮะไม่มีหมายเลขกำกับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเราจะหล่อในพิธีวันนั้นนะฮะก็เฉพาะท่านที่สั่งจองเข้ามานะแล้วขวามือสุดเนี่ยจะเป็นพระธาตุนะฮะอรหันต์พระศิวรีเจ้าหรือพระธาตุฉิมพลีนั่นเองฮะสันฐานเนี่ยคล้ายๆเมล็ดพุทราคือถ้าเชื่อว่าเรื่องของโชคลาภเนี่ยต้องยกให้พระศิวรีเถระผู้มากด้วยโชคลาภนะฉะนั้นเนี่ยที่ท่านเห็นในจอทีวีนั้นน่ะเราจะน้อมนำไปพร้อมพระบรมสารีริกธาตุนะครับไปประดิษฐานนะครับวันเดียวกันเลยที่วัดสมานมิตรโดยมีคณะของศิลปินดารานักร้องนักแสดงแล้วก็น้องๆหนูๆ นะฮะที่ไปแต่งกายแต่งชุดเนี่ยเพื่อไปน้อมนำอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็พระธาตุอรหันต์ศิวลีนะครับในวาระเดียวกันพร้อมทั้งนะฮะมีการหล่อพระศิวลีในวันนั้นนะสูง4เมตรพร้อมทั้งมีการหล่อพระสามกษัตริย์ส่วนท่านใดนะฮะท่านผู้ชมที่เห็นภาพในทีวีแล้วนะอยากร่วมสร้างพระศิวลีด้วยกันก็เรียนเชิญเชิญนะครับเพราะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยชีวิตเรามีโอกาสหล่อทั้งพระอรหันต์นะฮะสร้างทั้งพระนะพุทธราชนะครับองค์จำลองหรือแม้แต่น้อมนำพระธาตุไปประดิษฐานนะครับผมว่าหลากหลายคนคงไม่มีโอกาสเพราะผมทำจริงแล้วโดยเฉพาะนะครับในวันที่จะถึงนี้นี่ก็คือมะรืนนี้วันอาทิตย์เนี่ยเราก็จะนำแผ่นดวงทั้งที่ลงชื่อแล้วหรือไม่ได้ลงชื่อก็ตามนะฮะที่ท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะมาเป็นเจ้าของมาเป็นแรงใจแรงศรัทธาเนี่ยเอาไปให้พระเดชพระคุณเจ้านะครับนะอธิษฐานจิตกันที่วัดสมานมิตรนะที่โบสถ์ที่สร้างใหม่นะครับนะฮะงั้นเรียนเชิญนะครับทุกท่านเลยนะครับนี่ครับนี่คือแรงศรัทธาครูนะฮะก็ต้องบูชาพระกันเสริมสิริมงคลเสริมธาตุเสริมบารมีเชื่อว่าหลายคนนะครับว่าชีวิตดวงตกนะฮะบางทีเนี่ยมันแก้ไม่ได้อะไรที่ดีที่สุดณตอนนี้คนเราเกิดมานะครับคือบุญบารมีนั่นเองศีลสมาธิให้เกิดปัญญาแต่ว่าแรงศรัทธาให้เกิดปฏิหาริย์ฉะนั้นอะไรก็ตามท่านอยากคิดว่าขอพรแล้วไม่ได้สร้างต่อไม่ได้เติมเต็มกับชีวิตชีวิตก็เหนื่อยล้าและโรยแรงและโรยแรงนะครับนั่นแหละฮะก็เรียกว่าเกิดมาแล้วต้องร่วมด้วยช่วยกันนะฮะคนละไม้คนละมือก็สำเร็จเสร็จสิ้นนะครับในวันนี้นะฮะท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะสามารถส่ง SMS พิมพ์ข้อความเข้ามานะฮะพิมพ์ HJ นะครับแล้วก็ตามด้วยข้อความขอเป็นเรื่องราวของเบอร์โทรศัพท์ดีไหมครับวันนี้โอ้โหส่งกันเข้ามานับหลายร้อยเรื่องราวโดยเฉพาะเรื่องราวตัวเลขนะครับเรื่องราวของเบอร์โทรศัพท์จริงๆแล้วไม่ต้องเสียเงินเยอะหรอกเพียงแค่รู้ว่าที่มาที่ไปว่ามันเป็นอย่างไรมันดีตรงไหนไม่ดีจะเปลี่ยนไหมหรือไม่ต้องเปลี่ยนนะครับส่งกันเข้ามาตามSMS นี้นะครับนะพิมพ์ HJ นะครับแล้วตามด้วยนะหมายเลขนะครับที่จะส่งเข้ามาก็คือ4221606แค่นั้นเองจะได้เจอได้เจอกันสำหรับท่านใดนะครับอีกสัปดาห์เดียวนะฮะที่จะร่วมบุญสร้างกุศลกับผม
คือผมเองเนี่ยนะฮะในนามมูลนิธิฐานธรรมเนี่ยทำโครงการอะไรเยอะแยะโดยเฉพาะเรื่องราวของการดูแลเด็กเยาวชนคนยากไร้นะครับทีนี้ก็มีกิจกรรมดีๆที่นะฮะกลุ่มคณะหนึ่งนะฮะที่ศรัทธาในไพ่นะครับคือก็เรียกว่าไพ่นี้เขาว่าเป็นไพ่เซียมซีพุทธนั่นเองนะแล้วก็เป็นคนที่ตั้งใจศรัทธาคือต่อไปเนี่ยง่ายๆเลยครับว่าผู้ที่เรียนรู้มีกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาจะสอนให้แบบฟรีๆเดี๋ยวจะเฉลยว่าที่ไหนแต่ครั้งนี้นะครับมูลนิธิสาธรรมร่วมกับกลุ่มคณะนะคนรักไพ่เซียมซีพุทธไอเซียมซีพุทธเนี่ยก็คืออาจจะเป็นการวิเคราะห์แต่ในอยู่หลักธรรมและก็หลักปฏิบัติในสร้างที่ดีนั่นแหละฮะเขาก็จะมีโอกาสได้สร้างโรงเรียนร่วมกับมูลนิธิสาธรรมมูลนิธิสาธรรมก็จะน้อมนำรวมกันรวมใจนะฮะไปเขาเรียกว่าทำกิจกรรมตักไข่นะครับเพื่อนำรายได้เข้ามาในโครงการครั้งนี้ทั้งหมดโดยไม่ได้หักค่าใช้จ่ายนะครับวันนี้ก็มีหลากหลายคนที่แฟนรายการนะครับนำสิ่งของมาให้นะครับผมต้องขอบคุณอย่างยิ่งเลยเราจะไปสร้างอาคารเรียนให้เด็กนะครับเป็นอาคารเรียนอนุบาลคือเด็กอนุบาลเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเราคิดว่าเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าเยาวชนนะครับอนาคตของชาติเนี่ยเราต้องให้โอกาสกันแล้วเด็กก็จะค่อยๆต่อยอดไปนะคือรายได้ทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วนะเงินทำมามีอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้ถ้าเงินมันเหลือเราก็จะไปจัดสร้างห้องสมุดนะหรือแม้แต่แท้งน้ำนะให้เด็กรับประทานนะดื่มกินขออภัยคือดื่มแล้วเนี่ยมันก็จะได้รู้สึกว่าชุ่มชื่นชีวิตจิตใจขึ้นมาการศึกษานั่นคือการนำพาอนาคตที่ดีของชาติเลยฉะนั้นช่วยกันนะครับก็สามารถกิ้งกังนะหมายเลขโทร095นะ054-9256นะครับอันนี้หมายเลขเบอร์โทรแล้วก็บอกนี่ว่ามาจากครัวฐานะฮะจะได้เป็นคณะเป็นกลุ่มไปศิลปินก็ดูตามนั้นเลยครับนะฮะน้องหนุ่มวงกลานะครับนิ่งหน่องวงแพนเค้กแล้วก็พบกับรัชนกศรีโรพันธ์นะครับศิษย์มีครูอีกท่านหนึ่งที่จะนำเสนอเรื่องราวดีกับชีวิตครับนะครับในส่วนที่นะฮะพิธีดีๆเนี้ยก็เชื่อว่านะวาระดีๆจะเกิดขึ้นพอหลังจากวันที่16กรกฎาคมไปแน่นอนแผ่นดวงหรือว่าแม้แต่โครงการนะครับนะช่วยเหลือส่งเสริมเติมเต็มในการเททองหล่อพระนะคือเราหล่อพระทหารเสร็จแล้วเราก็ต้องนะฮะไปหล่อผู้ยิ่งราชดมกันนะครับที่วัดวารีศิลารามนะครับจะมีจัดขึ้นวันที่13-14 13เนี่ยก็จะมีคอนเสิร์ตนะของเสถียรธรรมมือนะครับร่วมกับนะครับรัชนกศรีโรพันธ์นะครับถ้าน้องบิวเดอะสตาร์ว่างก็จะไปด้วยแล้วก็นะฮะน้องม่วยทิตาชาวยักษ์นะครับน้องทรายเดอะเฟสไทยแลนด์เนี่ยนะฮะที่บอกว่าสิทธิ์มีครูพร้อมกับพี่สุเทพไปอยู่มิทักนะครับแน่นอนโบสถ์เนี่ยนะฮะที่ท่านเห็นเนี่ยวันนี้นะครับณวันนี้นะครับมีคณะของพวกเรานะเดินทางไปแล้วเราจะเอาเงินเนี่ยส่วนที่ท่านได้ทำบุญสร้างกุศลคอนเสิร์ตต่างๆเนี่ยเอาไปทาสีหลังคาหลังคาเสร็จแล้วใช่ครับที่ผมไปถ่ายมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมลงพื้นที่เองท่านผู้ชมนะไปถ่ายรูปคู่กับหลวงปู่สุขแล้วก็นะฮะคือเวลาทำเนี่ยหน้าบันหรือแม้แต่ส่วนที่เป็นด้านที่เป็นด้านหน้าของพระอุโบสถเนี่ยด้านอุโบสถนี้จะเกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องมีการทาสีด้านบนก่อนนะเพื่อจะให้ดูหลังคาแล้วยึดเหนี่ยวเพราะว่าเวลาจะขึ้นไปค่อนข้างลำบากอันนี้มันเป็นเทคนิคทางช่างผมก็เลยอุปถัมภ์ค้ำชูนะฮะสีที่วันนี้เราจะทาด้านหน้าด้านหลังขององค์อุโบสถนะฮะหลังใหม่ที่เกิดขึ้นมีหลังคาแล้วนะตอนนี้นะใครอยู่ใกล้อำเภอวังหินไปดูที่ศรีสะเกษเนี่ยนะครับก็จะเห็นสีทานะมีกระเบื้องวางเรียบร้อยแล้วก็ตรงกลางก็จะเว้นไว้สำหรับรอพระประธานเป็นพระองค์จำลองพระพิชิตราชนะครับหน้าตัก59นิ้วก็60นั่นแหละรวมถึงในการทำฐานด้วยเห็นไหมล่ะครับผมทำจริงๆแล้วทำไม่เลิกอันนี้ก็กลายเป็นว่าผมก็ตอนแรกอะดำริไว้เพียงแค่หลังคาอย่างเดียวแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็กลายเป็นประธานในการจัดสร้างอีกฉะนั้นแล้วตังค์ไม่ค่อยมีแต่หัวใจมันเกินร้อยท่านผู้ชมผมทำบุญไม่ค่อยมีตังค์หรอกนะฮะคือจนอย่างเงี้ยสบายใจแต่ว่าถ้ารวยแล้วบางทีคนก็ยึดติดไปทำนู่นทำนี่มันผิดประเภทไงฮะก็เลยคิดว่าอยากลงมืออยากทำเองแล้วก็มีแรงศรัทธามากฉะนั้นแล้วโบสถ์เขาบอกว่าโอ้โหสร้างแล้วจะต้องตายทำ7โบสถ์8โบสถ์นะฮะมันเกินกำลังเปล่าใช่เกินกำลังแต่ว่าผมก็บอกแล้วไงว่าใครที่มีแรงศรัทธาพอแล้วอยากให้ครูอัฏฐาคนนี้เดินไปด้วยความมั่นใจสละทรัพย์ปัจจัยร่วมกันได้ในนามมูลนิธิอัฏฐาธรรมท่านก็เห็นว่าผมทำมาจริงๆนะฮะไม่เลิกทำนะยิ่งบังคับยิ่งทำนะยิ่งไปจดจำยิ่งคิดนะฮะก็จะคิดต่อทำต่อแล้วเชื่อว่านะทุกท่านเนี่ยคงภูมิใจเพราะว่าแผ่นดวงของท่านเงินของท่านทุกบาทหรือสิ่งที่ท่านคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนานะฮะผมทำหน้าที่นี้อยู่นะทั้งทานศีลแล้วก็ภาวนานะโครงการนั่งกสิณไฟก็ยังไม่จบไปนะฮะเรายังทำต่อแต่เพียงว่าผมมี2มือแห่งอัฏฐา2ขามิราเคิลเนี่ยต้องเดินมาพร้อมกันเดินไปแรงก็ไม่ได้นะฮะแต่ว่า
ก่อนที่จะมานั่งจัดรายการตรงนี้ไม่ใช่ไม่ช่วยคนนะฮะเดินทางนะฮะอย่างวันนี้ผมก็ไปที่โรงพยาบาลรามานะครับไปขอพรบารมีครูบาอาจารย์นะครับให้กำลังใจผู้ป่วยเจ็บซึ่งท่านเองก็คงไม่รู้ว่าผมไปไหนมานะฮะก็อย่าไปรู้เยอะเลยเดี๋ยวจะมีเรื่องกันเปล่าๆนะครับครับนะจำคำพิสุทธิ์เทพขึ้นมาคือโครงการครั้งนี้นะท่านเห็นว่าไม่ว่าโครงการสร้างทานนะฮะการให้ต่างๆท่านเห็นว่าผมทำมาเยอะแล้วโครงการสร้างพระผู้ฐานจอมราชันก็12ล้านด้วยกันแต่ที่สำคัญนะฮะเรามาชมภาพนะฮะการสร้างนะพระศิวรีนะครับ108พระองค์นะครับทั่วทิศทั่วไทยนะครับก็จะมีภาพส่วนหนึ่งโดยเฉพาะการสร้างครั้งนี้นะครับนะฮะตั้งแต่เริ่มต้นนะตั้งแต่โยกย้ายยกมาวางนะมาอธิษฐานจิตนะฮะหรือแม้แต่บวงสรวงผมทำเองหมดเลยเห็นไหมล่ะฮะน่ารักจะตายนะครับไม่รักผมไม่รักใครล่ะใครทำอย่างผมได้ผมก็ว่ามีเยอะแหละแต่ระห่ำทำบุญอย่างนี้ไม่มีแล้วบุญเนี่ยก็บอกว่าเป็นบุญที่กำหนดให้คนที่มีบุญไม่ได้ทำนะฮะใครมีบาปก็ทำได้นะมันก็ชำระบุญไม่ได้ถ้าเอาบาปมาแลกบุญขาดทุนล่ำไปแต่เราทำบุญนะฮะเนื้อนาบุญของเราเนี่ยได้ถวายให้กับวัดวาอารามต่างๆนะฮะนะฮะในสเปคเดียวกันในขนาดเดียวกันเนี่ยจำนวน108วัดครบตามเจตจำนงของมูลนิธิอาสาธรรมนะฮะคือวัดเนี่ยรวมถึงสำนักสงฆ์บ้างนะฮะประมาณ 10-20% แต่บางวัดนี่ก็อยู่ต่างถิ่นแดนไกลก็ไปเหมือนกันนะเขาไปถวายเลยโอ้โหเห็นแล้วชื่นใจสุดท้ายท้ายสุดก็คือเราก็เห็นองค์พระศิวลีนะฮะเด่นสง่ากับวัดพระศิวลีเนี่ยถือว่าเป็นโชคลาภมหาโชคลาภนะครับนะพระพุทธองค์เนี่ยท่านยกย่องว่าพระศิวลีเนี่ยเมื่อจะทำสิ่งใดก็ตามขอพรจากท่านแล้วมักได้โชคได้ลาภแต่อย่าลืมนะฮะโชคลาภมาพร้อมแรงศรัทธามาพร้อมความตั้งใจพวกเราฉะนั้นแล้วนะฮะขอให้ท่านอนุโมทนาบุญกับสิ่งที่ผมทำมาแล้วก็ยังทำต่อเพราะว่าวัดสมานนิดเนี่ยนะครับที่บอกอะองค์เนี้ยองค์จะใหญ่ที่สุดในโครงการที่ตั้งใจไว้นะครับเมื่อประมาณ20กว่าปีนะฮะตั้งแต่คุณปู่เป็นแฟนคุณย่าแต่ตอนนี้คุณย่าคุณตาคุณตาคุณยายคุณพ่อแม่มาอยู่แล้วก็ยังทำต่อนะให้มั้ยจบไปแล้วนะฮะโครงการเนี้ยจบไปพร้อมกับการสร้างพระผู้บริหารจอมราชันนะครับ100ผู้บริหารจอมราชันนี้เราก็ทำกับร่วมกับนะครอบครัวมิราเคิลของเราท่านจำได้มั้ยองค์9นิ้วเนี่ยแล้วทุกครั้งที่เราไปบวงสรวงสักการะต่างๆท่านก็จะเห็นพระองค์นี้อยู่เด่นสง่าในพิธีกรรมใหญ่ศรัทธาครูต้องบูชาพระก่อนก่อนบวงสรวงครูต้องมีพระขอบารมีพระอรหันตผลศรีวรีเตโชธาตุนะเตโชนะฮะแล้วเราก็ขอบารมีท่านนะฮะมาปกปักรักษาให้พวกเราเนี่ยได้ชื่นชมนะฮะน้ำอกน้ำใจของพวกท่านนี่คือแรงศรัทธาจริงๆครับนี่แหละฮะเป็นไงครับในโครงการดีๆย่อมมีสิ่งดีๆมาตอบแทนวันนี้ที่ผมนั่งอยู่หน้าตรงนี้นะฮะก็เต็มไปด้วยก้อนทองมีพระธาตุพระศิวลีนะครับแล้วก็แผ่นดวงแต่ที่สำคัญวันนี้นี่ฮะเรามีของดีมาฝากของดีมาแจกนะครับของรางวัลที่จะให้ท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนได้เห็นก็คือพระศิวลีนั่นเองฉะนั้นนะหัวใจพระศิวลีคือณชาริตินะเป็นหัวใจแห่งโชคลาภนึกปรารถนาสิ่งใดนะย่อมส่งผลให้ผู้มีแรงศรัทธานั่นเองฉะนั้นแล้วส่งมาเลยวันนี้แจกให้ทั้งหมด3ท่านด้วยกันประกาศรายชื่อท้ายรายการส่งมาที่นะฮะพิมพ์ HJ แล้วบอกชื่อให้ชัดเจนนามสกุลให้ชัดเจนแล้วก็บอกจังหวัดด้วยส่งมาที่4221606ถ้าจะมีคำถามอะไรก็บอกสักนิดนึงแต่เน้นนะฮะวันนี้นะฮะในสัปดาห์นี้เราจะเรียบเรียงเรื่องราวกับเรื่องตัวเลขนะฮะเรื่องตัวเลขจะเป็นแบบประชาชนก็ดีหรือตัวเลขที่เข้มข้นในเรื่องของเบอร์โทรมาที่มีคนรับสายนั่นแหละฮะต้องส่งเข้ามาหรือถ้าอยากจะทราบเรื่องราวของบ้านก็ไม่เป็นไรส่งมาให้ผมอ่านให้ชัดเจนนะครับแล้วก็มีโอกาสแล้วนะครับให้เขียนชื่อนามสกุลให้ชัดเจนด้วยพิมพ์มาให้ชัดเจนวันเดือนปีเกิดไม่ต้องเอามานะครับเดี๋ยวช่วงไหนว่าจะไปทำพิธีใหญ่แล้วก็เราจะนำมาให้นะครับนะฮะในการนะครับส่ง SMS เข้ามานะครับเราควรจะพิมพ์นะฮะตามที่ผมบอกนี้นะครับส่งมาโดยช่องทางที่ส่งก็คือพิมพ์ให้เจนเนี่ยแล้วก็มันต้องมีนะฮะบางคนเนี่ยพิมพ์มาแล้วไม่รู้จะส่งที่ไหนนะครับพิมพ์ให้เจให้รู้ว่ารายการอะไรแล้วก็ตามด้วยนะครับพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วส่งข้อความมาที่4221606นั่นแหละฮะแล้วก็จะได้เจอกันท่านผู้ชมครับนะฮะเชื่อว่านะก่อนที่ท่านผู้ชมเนี่ยจะได้ชมในช่วงต่อไปของรายการผมจะบอกนิดนึงวันนี้มีแขกรับเชิญท่านหนึ่งซึ่งมาด้วยหัวใจครูบูชาพระนะคนเรานี่เขาบอกว่าป่วยสุดๆนะฮะป่วยแล้วไม่หายนะครับป่วยแล้วไม่สนิทใจสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดความทุกข์นะซึ่งเขาก็มารอเราตั้งแต่ในช่วงต้นรายการแล้วแต่เชื่อว่าหลากหลายคนนะฮะคงคิดว่าวันนี้มีแขกรับเชิญใครเดี๋ยวเบรก3อาจจะเจอกันแต่ช่วงนี้รับชมสิ่งดีจากสถานีก่อนนะครับสักครู่ครับมาเจอกันครับ